ามาดูวิธีการเจาะไม้ไผ่นะครับเจาะทะลุป่องเพื่อที่เราจะเอาแช่น้ำยาครับถ้าเราไม่เจาะเนี่ยน้ำมันจะเข้าไม่ได้แล้วก็มันจะไม่จมเนาะแล้วก็มันจะทำให้สารเข้าไปทำลายอาหารมอดง่ายกว่านะครับเบื่อมันคือเราก็ต้องหาวิธีนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเข้าไปได้นะว่าสว่างต้องเป็นไฟแรงดีหน่อยเนาะสว่างต้องแรงดีหน่อยครับอันนี้ก็ลำขนาดผมลำขนาดประมาณ3 นิ้วกว่าไม่ถึง4 นิ้วนะนี่4หลุดบ้างนะสีครึ่งนะครับลำสวยครับสร้างหมดนะครับสร้างหมดแม่แจ่มนะครับก็คือผมก็ลงไว้หลายคลิปนะครับในเรื่องของการเจาะไม้หรืออะไรเงี้ยการเช็ดน้ำยาครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้ดูนะครับซึ่งผมว่าลำขนาดนี้ผมชอบใช้มากเลยนะไม้ไผ่ลำไผ่สร้างหมดขนาดลำสัก3-4ไม่เกิน5นะประมาณ4 ครึ่งเนี่ยเป็นขนาดที่ผมว่าพอดีมากๆนะสำหรับนะผมชอบใช้นะเพราะว่าถ้างานโครงสร้างก็เหมาะนะครับไม่ใหญ่มากนะไม่เล็กมากถ้าบ้านอยู่ที่ว่าการดีไซน์ของเรานะถ้าเป็นงานแบบง่ายๆก็คือไม่ได้แบบเป็นทรงโค้งๆหรืออะไรนะคือถ้าเป็นโมเดิร์นเป็นบ้านทั่วไปไซส์ขนาดนี้ใช้งานได้ดีมากนะครับผมชอบใช้นะเดี๋ยวดูตรงนี้กันนี่ดูนี่ลำค่อนข้างสวยนะเริ่มแห้งบ้างครับสวยมากเลยนี่ครับชอบมากเลยนะขนาดลำไล่ๆกันทุกลำเลยนะครับเส้นนี้นะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับสวนไผ่แปลงนี้ไม่ได้ปลูกบนที่ดอยไม่ได้ปลูกบนดอยสูงนะครับมันเป็นป่าที่เป็นพื้นที่ของเขานะครับมันจะเป็นมันเป็นไร่นะครับเป็นไร่ที่เขาทำข้าวโพดหรืออะไรพวกนี้นะเขาปลูกมา8 ปีแล้วซึ่งลำมันจะสูงหรือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือปลูกในหมู่บ้านแล้วก็มันติดวัดนะครับแล้วเขาก็เลี้ยงช้างนะครับเลี้ยงช้างแล้วก็มีต้นไผ่เอาใบไผ่ให้ช้างกินนะครับลำสวยมากซึ่งใช้งานได้ดีนะครับมองแล้วผมรักมากเลยชุดนี้นะฮะ 5,000 กว่าบาทผมก็ซื้อได้นะ 5,000 กว่าบาทเนาะวัตถุดิบทุกวันนี้ก็มีราคาแพงไปตามระยะทางนะครับถ้าภาคกลางก็ราคาสูงหน่อยนะครับต้นทางก็จะถูกหน่อยนะครับก็แล้วแต่เราตกลงนะครับแต่ราคาก็อย่างที่บอกผมรับซื้อนะครับราคาตั้งแต่เริ่มที่10-100นะครับอยู่ที่คุณภาพของไม้ไผ่นะครับแล้วก็แช่แบบนี้นะทุกคนงานไม้ไผ่ก็จะกลับมาสักหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าป่านะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปในป่าเลยนะครับขอบคุณที่พี่ๆที่ยังติดตามผมแล้วก็ถามหาในเรื่องของคลิปด้วยผมจะไปเข้าป่าตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมขออยู่กับไม้ไผ่ก่อนเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็คือเมื่อกี้ให้ดูการเจาะนะครับดูตรงนี้การเจาะเราต้องเจาะทะลุมาเลยนะครับทุกคนนี่ดูนะครับให้มันทะลุเลยนะคือเจาะตั้งแต่โคนมาทะลุออกมานี่เลยนะครับทีเดียวจบเนาะทีเดียวจบเลยนะเพราะว่าเราจะได้
ราจะได้ใช้ไม้ไผ่เต็มลำนะครับเพราะว่าบางทีเราไปทำงานโครงสร้างอะไรพวกนี้มันต้องใช้ไม้ไผ่ที่ยาวนะครับก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำก็เอามาทำตามได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสงสัยอะไรสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ